มาต่อกันที่คู่มวยคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะฮะเป็นการชกกันในพิกัดน้ำหนัก 66.5 กิโลกรัมฮะนักชกคนแรกคนนี้นะฮะได้รับการต่อน้ำหนักถึง 1.5 กิโลกรัมครับต่อยด้วยรูปแบบคาดเชือกแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแซมบ้าจอมโหดโฮเซเนโตโฮเซ เนโต ซัมบ้า จอมโหด ประเทศบราซิล อย่างที่คุณแมทธิวบอกนะครับว่าคู่นี้เป็นการต่อน้ำหนักนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาประลองเชิงด้วยนั้นจะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมเป็นยอดมวยจากมหาสารคามตำนานยังโลดแล่นบนผืนผ้าใบที่สุดของ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 ที่สุดมวยแห่งสยามเลยต้อนรับโคตรมวยแห่งสยามแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเย้แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยถึงอีกหนึ่งคู่สำคัญของค่ำคืนนี้ครับทางด้านของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนักชกจากจังหวัดมหาสารคามครับเจอกับนักชกจากบราซิลครับโคเซ่เนโตครับเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มของแสนชัยตอนที่เสิร์งออกมารู้สึกแกมีความสุขมากเหมือนได้อยู่ที่บ้านนะฮะคือแบบลักษณะแกหลับตาพริ้มแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็เสิร์งมือนี่เสิร์งไปแบบดูมีความสุขมีความสุขออกมาจากใจข้างในเลยเหมือนแกไม่ได้มาต่อยมวยเหมือนแกรำหน้านาคมากกว่านี่แหละครับมวยไทยนี่ดูอ่อนช้อยสวยงามนะครับแต่ว่าคอยดูบนเวทีลีลาของเขาแล้วกันนะครับประวัติของแซมบ้าจอมโหดนะครับโคเซ่เนโตอายุ22ปีครับสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลนะครับคือชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศบราซิล178ซมนะครับน้ำหนัก 66.5 กิโลกรัมครับส่วนมุมดำครับนักชกชาวไทยครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับฉายาเขาคือโคตรมวยแห่งสารคามเลยนะครับหรือว่าโคตรมวยแห่งสยามเมื่อก่อนนี่คือโคตรมวยสารคามตอนนี้คือยกฐานะแล้วเป็นโคตรมวยแห่งสยามเลยอายุ34ปีเกิดจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสูง
165ซมน้ำหนัก65กกชกมาทั้งหมด314ไฟชนะ263ครั้งแพ้49เสมอ2ครั้งพูดถึงมาสารคามนี่ดังมากในเรื่องมวยถูกต้องแล้วครับได้ข่าวว่าใกล้ๆวันนี้ก็จะมีมวยที่สารคามครับมิสเตอร์ป๋องใช่ครับวันที่6เมษายนนี้ก็คือวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงเป็นรายการใหญ่ด้วยเป็นท่านใหญ่แล้วฮะครับผมจัดที่ไหนครับผมจัดที่ลานจอดรถห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามมีร้อยตำรวจโทนิรันดร์ยศพลนะจ๊ะดูฟรีป่ะโอ้เสียตังค์250บาทโอ้โหไม่แพงไม่แพงไม่แพงเพราะว่ารายการใหญ่เลยไปดูตวนเป๋เจอกับวันเฉลิมนี่ถือว่ารายการใหญ่มิสเตอร์ป๋องไปภาคด้วยแน่นอนครับโอ้โหคุ้มค่าแล้วครับผมนะครับไปนี่ค้างคืนป่ะค้างคืนสิครับโอ้โหน่ากลัวครับทำไมนะฮะโอ้โหผมทำงานเสร็จผมก็ขึ้นนอนครับมวยสนุกสนานนี่ฮะน่ากลัวครับครับผมสนุกแน่นอนถ้ามิสเตอร์ป๋องไปที่ไหนครับมีความบันเทิงที่นั่นครับครับผมเอาละครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของคุณนพพรวันอินนะครับแล้วก็พนัทสุวัฒน์จักรพันลบวันนี้เนี่ยเราได้นำไทยไฟมาจีนอยู่มาแข่งขันณดินแดนเกียรติยศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับผมครับนี่ครับคนดูสารคามไฟที่แล้วจำได้ไหมครับว่าเขาน็อกแบบไหนโอ้โหสวยงามมากครับเป็นภาพที่ประทับใจวันนี้ขึ้นมาตัวเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับดูครับลูกฉลาดของนิสแสนชัยจากตรงนี้ลงไปครับกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีอาจารย์เสมาทิพย์มีรีนะครับซึ่งจบจากโรงเรียนปฐิววิทยาอำเภอปฐิวจังหวัดชุมพรขณะนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คนไปสยามซ้ายเตี้ยกว่าสั้นกว่าแก่กว่าด้วยแข้งขวาครับเดินเข้าหากระบะแข้งขวาครับนี่เป็นแชมป์ WBCFมวยไทยแชมเปี้ยนด้วยนะครับครับไม่ธรรมดานะครับด้านของโคเซเนโต้ก็ดูจากหน้าก็น่าจะผ่านมัดผ่านมือมาเยอะครับโอ้โหตรงนี้แม่ตัวสั้นกว่าเล็กกว่าตะวันเข้าด้านคอแค่เป็นเกี่ยวเอาสายพันมือของเจ้าเนโต้ครับแสนชัยแม่ต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะครับเดี๋ยวไปฟาดเป้าตาเข้าไปแล้วยุ่งเลยครับอันตรายครับวางแข้งซ้ายเจอแข้งขวาคืนครับโคเซเนโต้ครับเตะแสนชัยแล้วเสียหลักล้มครับดูความปราดเปรียวของแสนชัยครับอีกออกข้างซ้ายออกขวานี่ก็พลิ้วครับพลิ้วอยู่แล้วครับนอกสังเวียนก็พลิ้วครับแสนชัยเนี่ยพลิ้วในเรื่องเด็กฟุตบอลครับก็พลิ้วบอลก็เก่งก็ลงค้างนะครับสารคามลงค้างค้างแน่นอนครับค้างแน่นอนโอ้โหอีกอดีตกันโลครับแสนชัยกันโลเอาใจเย็นพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาครับนำท่านผู้ชมกลับมาชมกันต่อนะครับแสนชัยเจอกับโคเซเนโต้ครับมวยแห่งสยามครับแสนชัยถูกใจคุณมดนพพรวาทินเลยครับนี่ก็เป็นลูกโชว์นะครับแต่ถ้าเกิดชกกันจริงจังเนี่ยลูกนี้มันก็ผิดกติกาครับครับอย่าลืมนะครับแฟนมันมวยครับ483816นะครับฝากข้อความผ่านหน้าจอทางช่อง3นะครับท่านอาจจะได้ไปเที่ยวสวนน้ำจังหวัดนานาวามวยหญิงฟรี20รางวัลรางวัลท่านละ2ใบนะครับนอกจากนั้นยังมีรางวัลทิพย์เส้นจันทร์อีซูซูอีก30รางวัลด้วยกันครับครับส่งเข้ามาเยอะครับข้อความถูกใจแล้วก็โดนใจก็จะได้รางวัลจากส่งไปนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยครับไปเที่ยวเล่นน้ำพักผ่อนกันครับที่มวยโอ้โหมีลูกดึงแบบนี้ครับคือชาวต่างชาติยังทำไม่เป็นนะครับลูกเหลี่ยมลูกในฮะครับแล้วก็แสนชัยครับแม่นี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของแมทธิวนะครับแมทธิวนี่แม่ฉลาดเลือกเพื่อนเจ้าบ่าวเลยครับน่าจะแต่งงานที่ผ่านมาเจ้าบ่าวไปโอ้โหทุกคนน่าเดทเลยนะฮะแม่สอยสายลำตัวครับแล้วก็รัดครับนะครับก็อยากนั่งคนเดียวนี่นะครับลูกโชว์ลูกฉายครับถ้าเกิดต่อยกับนักมวยไทยด้วยกันปกตินี่อาวุธจะไม่ได้โชว์เยอะขนาดนี้ครับแสนชัยหมายถึงว่าได้ให้ชาวต่างชาติได้เห็นศิลปะแม่งไม้มวยไทยซึ่งมีหลากหลายมากเยอะครับไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวนะครับมวยไทยใช่ครับไม่ต้องใช้ความแข็งแรงอย่างเดียวครับมีแม่ไม้ลูกไม้อย่างอื่นเยอะมากมายครับชาติชาติก็มาเรียนรู้มาศึกษาแล้วจนไปตั้งค่ายเองเยอะมากที่บอกเขาว่าบราซิลมีท่านเรื่องความประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ใช่ครับไปฝรั่งเศสมาล่าสุดแบบพบกับอุปทานนะครับก็ที่ฝรั่งเศสมีประมาณ400ครับ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 ไม่ไหวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหอาการดีครับอันนี้ต้องไปต่อดีกว่าครับครับผมทีขวาครับทางด้านของแสนชัย
ขยับมาแข้งซ้ายครับลูกลักษณะแบบนี้ครับที่แสนชัยต้องเจอมาในไฟที่แล้วครับสำหรับไฟไฟของเราสนามสุดท้ายถ้าเกิดมาซูที่งงครับเตะบนหรือเตะล่างเตะบางคนมันเคลียร์ล่างล้มตลอดครับชูราซีที่เตะฟุตบอลเก่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเตะแสนชัยไม่ค่อยจะโดนนะครับแต่ว่าก็ยังได้เหมือนกันครับดึงมาก็แสนชัยจังหวะลูกดึงลูกหักพวงมาลัยนี่ครับครับหมดยกที่2ครับเช็คเรตติ้งหน่อยครับเช็คเรตติ้งมาแล้วครับพักกันก่อนครับดื่มน้ำกันก่อนเดี๋ยวมาไทยไฟนายร้อยท่านจิรจอมก้าวกันต่อนะครับขอบพระคุณท่านพลเอกดวงเดชศรีกระปุ่นผู้บัญชาการทหารบกขอบคุณพลเอกธีรชัยมากวานิชผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทชันชัยยศอินทร์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยและจิรจอมก้าวดร.ทวีนฤทธิ์ศิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นอย่างสูงครับพี่ใหญ่จะดีอีกครั้งนึงนะครับทำให้ไทยเราเดินทางไปแรกคนที่แรกในปีนี้ครับมาดูยกสุดท้ายครับยกที่3แสนชัยกับโมเสสเนโตเนโตเองก็พยายามจะซ่อนเข้ามุมอับนะครับแต่ว่าแสนชัยก็พลิกออกขวาทีซ้ายทีครับอ้าวได้แค่ขวาครับเนโตแสนชัยพี่กับน้องไก่กันนะพี่นะครับคือเจ็บแล้วขอคืนครับแม่เตะสูงไปหน่อยครับแตกแล้วครับแสนชัยโอ้โหไปต่อยให้ตัวเองเจ็บตัวครับอ่ะแต่ว่าก็สองซ้ายเมื่อสักครู่ก็คมจริงครับเนโตครับโอ้โหแกใหญ่กว่าครับหยุดแล้วครับแสนชัยแข้งซ้ายครับกับปัดซ้ายครับแสนชัยนี่ก็เป็นหนึ่งในสี่นักมวยยอดเยี่ยมนะครับหรือว่ายอดมวยนะครับมีแก่นสังสอเพลินจิตนะครับมีแสนชัยดีเดชแสนชัยมวยไทยคนนี้มีวัดแก้วสำลิดและล่าสุดครับได้สองสมัยติดต่อกันก็คือด้านของพันพยัคฆ์จิตนนท์ครับตอนนี้กำลังเลี้ยงกันอยู่ที่นู่นนะครับไทยมวยจิตนนท์ไว้ไว้กำแพงนนทบุรีนู่นนะครับการจะเป็นยอดมวยสองข้อสอได้ไม่ธรรมดาครับต้องเอกจริงนี่แบบต้องเข้าทางข่าวนะฮะตอนนี้ก็เป็นชายาก็มวยสยามด้วยคนมวยคนสยามเลยทีเดียวใช่คือสารคามซึ่งวันจันทร์นี้ก็พบกับพี่เจมส์ฟองได้นะครับผมไปแน่นอนครับซึ่งใหญ่แน่นอนไปตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ครับผมไอ้มิสเสร็จธุระแล้วไปเลยคุณไปก่อนเลยนะครับทั้งสองคืนเลยนะครับเมืองแห่งการศึกษาผมก็อยากไปดีครับดีมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหมัดมวยแล้วครับครับผมครับนักมวยดีๆเยอะนะครับจังหวัดสระบุรีแล้วก็ทั่วภาคอีสานนะครับก็เรียนเชิญแล้วกันวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับครับแฟนมวยก็ต้อนรับมิสเตอร์บ็องด้วยนะครับที่นั่นในการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะวันนั้นก็ซึ้งใจด้วยแล้วก็ค้างคืนด้วยนะครับจัดไปครับมิสเตอร์บ็องเต็มที่ครับหมดยกสุดท้ายครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับแล้วก็โคเซเนโต้โคเซเนโต้เองก็ถือว่าใส่เต็มที่นะครับครับเต็มที่นะครับแต่ว่าในทิ้งไหวแล้วด้วยแข้งซ้ายสวยนะครับแสนชัยแต่ว่าจบไม่สวยนั่นเองครับแล้วก็จังหวะเจ็บแล้วครับตอนนั้นแสนชัยแตกแล้วครับเจ็บก็เลยพยายามเร่งเอาคืนครับดูแข้งซ้ายแข้งนี้ครับเตะสูงนะครับถูกใจพ่อหนุ่มเหลือเกินครับเราไม่คิดถึงตัวเองแล้วเกินครับครับทำไมฮะก่อนฟันผมก็อย่างนี้แหละครับผมกับคุณแมทธิวครับชูมืออย่างเป็นทางการครับเอาละครับผลการแข่งขันอยู่ในมือผมแล้วนะครับ Ladies and Gentlemen and the winner is Thailand Sanchai PK Sanchai Muay Thai Yamภรรยาของแสนชัยนะครับเออสักครู่แสนชัยครับก็